วันที่2แล้วตอนนี้ไอ้นางงงมากขณะนี้เป็นเวลา 7:30 กว่าๆเรากำลังจะขับรถไปเรากำลังจะขับรถไปที่โทคุชิมะนะคะไปโทคุชิมะกันมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ต้องรีบไปเพราะว่าดูเขาเรียกอะไรนะน้ำขึ้นน้ำลงของวันนี้ถ้าจะไปดูไอ้น้ำวนๆน่ะมันควรจะดูตอนประมาณ9:30 9:40ขึ้นเรือนี่คือดูตารางเขาเรียกนะตารางของไอ้บริษัทที่ขึ้นเรือค่ะว่ามันมีเที่ยวประมาณ9:40เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะไปถึงประมาณ9:30ก็ออกจากที่นี่ตอนนี้แล้วก็ไปให้ถึงแล้วนี่เมื่อเช้าตื่นมาทันแค่ทำผมให้มันไม่ปนเงื่อมเฉยๆนายไม่แต่งหรือไปแต่งหน้าบนรถอีกแล้วลูกเต้ายังคงทำหน้าง่วงหาวหาวนอนโกเบหนาวเรารู้สึกว่าหนาวกว่าแถวบ้านเราตอนกลางคืนนี่แบบว่ามือไม้เย็นไม่ได้เอาถุงมือมาเลยอะคือไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ข้างนอกมากนะคะอย่างวันนี้ที่เราออกไปข้างนอกแต่ว่าอากาศมันดีก็คิดว่าน่าจะโอเคป่ะ Let's go ตอนนี้เราถึงสะพานตรงนี้แล้วนี่ไงเอ้าแต่มันติดสะพานไม่เห็นเลยมันมีน้ำวนๆอยู่ข้างล่างนู่นเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วสะพานฉันสงสารคนดูเดี๋ยวค่อยลงไปดูข้างล่างกันก็แล้วกันนั่นน่ะแต่มันเห็นแล้วแหละว่ามันมีน้ำวนๆนะเห็นเปล่าเห็นไหมนั่นไงอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าจอร์ดยอดมากแล้วทีเดียวอ๋อหน้าที่สวยจังเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะตอนนี้เราอยู่สะพานข้างบนเราจะลงไปแล้วเราก็นั่งเรือนะคะไปดูไอ้ตรงน้ำหมุนๆเมื่อกี้เนี่ยแต่เราต้องมาจอดรถถ่ายรูปตรงนี้นะเนี่ยมันนี่มันวิวมุมช็อตถ่ายรูปเลยป่ะโฟโต้สปอตเลยป่ะตรงเนี้ยเนาะมีโคเอ็นใช่ไหมดีสวยเออใช่เดี๋ยวมันจะมีเรือให้ขึ้นตอนนี้เราขับรถไปตรงที่เรือก่อนนะคาเมอุลาพอร์ตเนี่ยหรอเวอร์พูลไซส์ซีอิงโบ๊ทนี่ไงจังเวอร์พูลแม่งชื่อเหมือนไอ้นี่เลยวะยี่ห้อเครื่องซักผ้าที่ไทยอ่ะที่ไทยมีเครื่องซักผ้าชื่อเวอร์พูลแต่ก็ไม่ใช่ของไทยไหมของประเทศอะไรก็ไม่รู้เวอร์พูลฮิตาชิเอ็กสไปเดอร์แลนด์ถึงแล้วอัจจิอยู่ตรงนอนโอ้รถไม่ค่อยมีใครเลยอ่ะคือมันเป็นรอบที่แบบเช้ามากหรือว่าไงหรือโครนเนี่ยคนมันก็เลยไม่ค่อยเยอะเนาะเป็นอย่างนี้ไอ้ดิน้ำวนๆนารูโตะการ์ตูนน่ะเหรอมังงะนั้นน่ะเหรอเขาจะให้เราใส่ฮะนารูโตะมันแปลว่าอะไรมีชื่อกุลุกุลุพบเป็นตะกันตะกุลอ๋อนารูโตะแปลว่ากุลุกุลุเหรอแปลว่าหมุนอย่างเงี้ยเหรอที่จะこのここねนารูโตะっていう場所ねであれがワールプールがあるからあれกุลุกุลุมาถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับพี่ไอ้โอ้โหดูสินั่นนอนหมดสภาพลูกถึงแล้วนะคะโทคุชิมะนารูโตะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือแบบนี้กันแล้วเราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะไปเห็นไอ้น้ำวนๆแบบนี้ whirlpool เข้าไปมีขายของที่ระลึกว่ะอ้าวนี่มันขนมธรรมดานี่ไงเป็นหมุนๆ นะเหมือนน้ำ ฉันต้องซื้ออันนี้
ูที่มีอะไรบ้างขนมมันหวานอร่อยไหมวะนารูโตะเห็นไหมมีแต่นารูโตะอุด้งก็มีนี่น่ากินว่ะลาเมงอันนี้อะไรอ่ะหมุนหมุนหมุนน่ามาซื้อซื้อทิเก็ตยังยังไม่เปิดหรอไม่มีสตางค์อ้าว ไม่มีสตางค์ผัวมาโถเอ้ย เราก็ว่าผัวเดินมาทำไมวะซื้อซื้อมาบอกเราว่าซื้อทิเก็ตแล้วไงอ่ะอ๋อไม่มีตังค์ ดูน่าสงสารมากเคียงกินดาเกะอันนี้นะคะรอบรอบเหลืออ่ะ Best time to see นั่นไงนั่นไงมันจะมีบอกเวฟขึ้นของมันอะแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยช่วงที่ดีที่สุดก็คือ 9:40 ถ้าตอนนี้แล้วก็มีดีที่สุดอีกทีก็คือตอน 4:10 ซึ่งอันเนี้ยสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์นะคะมันจะมีเว็บไซต์บอกคนละเท่าไหร่วะ 1,800 แล้วก็ลูกเรา900เป็นคอร์ส30นาทีขอดูหน่อยจะเป็นแบบนี้เองนารูโตะวันเดอร์นารูโตะแล้วก็ตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงเนี่ยป้าป้าอีมานั่นสิตอนนี้นั่นไง9โมงก็เหลืออีกประมาณสัก15นาทีเดินเล่นได้อยู่นะดูข้างนอกหน่อยมั้ยออกได้ป่าวจังรู้สึกว่าพี่ดอกเข็มบอกเราจำได้มันจะมี2แบบอะค่ะมันจะมีเรือที่แบบว่าอยู่ข้างบนน้ำอย่างเงี้ยเรานั่งเรือบนน้ำมันก็ต้องนั่งเรือบนน้ำอีบานั่งเรือข้างบนใช่ไหมแล้วก็ดูไอ้เวอร์พูลจากข้างบนแล้วก็จะมีอีกแบบนึงคือเป็นเหมือนเรือดำน้ำอะค่ะเรานั่งลงไปแล้วก็มันจะเป็นเรือดำน้ำไปข้างล่างแล้วเราก็จะดูเวอร์พูลจากข้างล่างอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของเราอะเราคิดว่าดูจากข้างบนมันน่าจะตื่นเต้นกว่าดูจากข้างล่างก็จะอาจจะงงว่ามันคืออะไรหรออะไรเงี้ยดูพี่ไอยืนแบบงงๆเพราะคนมันเพิ่งตื่นไปค่ะเขาประกาศเรียกนะここね。
ใหญ่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 อยู่ใหญ่อยู่โเขาจะขึ้นชื่อเรื่องผลิตเกลือสมัยก่อนนะคะเป็นที่ที่แบบทำเกลือขายเอาน้ำเกลือมาทำเป็นไซเดอร์เว้ยซื้อมาลองแล้วก็อันนี้ก็คินินารุคือแบบฉันอยากลองเป็นเหล้ามะนาวเพราะว่าโซนนี้กับโซนคิวชัวค่ะมันจะมีชื่อเสียงเรื่องพวกมะนาวยูสึอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะก็2,001นะคะต่ำไปค่ะเรื่องโอซากิไว้ใจเราได้เช่นกันค่ะดูอะไรจะไปซื้อขนมหรอซื้อขนมซื้อขนมนิดนึงมันเป็นแก้วลูกเดี๋ยวมันแตกอันนี้ดีกว่าบอกแล้วว่าอันนี้อยากได้ขนมเวอร์พูไปก็ไม่เห็นถึงขนาดนี้แต่ก็ใกล้เคียงอยู่นะว่าแบบเนาะพี่ไอ้เหรอเพื่อนพี่ไอ้มีกี่คนพี่อาจจะซื้อไปฝากเพื่อนมาสุดาจิไซดาคืออะไรจ๊ะสุดาจิญี่ปุ่นโนมะนาวมีไหมญี่ปุ่นโนมะนาวไหนเอาไปมั่งกินก่อนคาชิคาชิอ่ะอร่อยป่ะใช่คิไรเดส
その味嫌い。あらや。パパ。ん？มะนาวมะนาวซ่าแต่ไม่ใช่มะนาวเปรี้ยวมะนาวแบบอร่อยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันอร่อยบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์จากมะนาวเยอะมากเลยแทบจะทั้งแถบเลยเนี่ยมะนาวกับเกลือก็คือเยอะมากวันนี้ก็เป็นมะนาวอีกอันเนี่ยใช่ไหมมะนาวพาวเดอร์โอ้โหอันนี้อร่อยของคิวชูซึ่งที่บ้านก็มีอยู่温度は変わりますか？いいね。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 冷蔵庫に。ติดตู้เย็นตอนนี้เรามาถึงที่สวนสาธารณะใกล้ๆนะคะเสียค่าที่จอดรถ500เยนแล้วก็มีโบชัวมาให้เดี๋ยวเราไปดูไปถ่ายรูปวิวกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาเที่ยวตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันขับรถมาจากตรงนารูโตะเมื่อกี้ไม่ไกลนะคะ5นาทีก็ถึงแล้วว่ะเร็วมากเลยไปดูกันดีกว่าเมื่อกี้พอเราลงจากที่จอดรถนะคะเราจอดรถกันไว้ตอนนั้นรถไม่ค่อยมีเลยเนาะเราก็นี่เดินมันจะมีทางให้เดินขึ้นไปจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่จะไม่นั่งเรือเที่ยวอ่ะก็มาตรงนี้ก็ได้นะหมายถึงแบบมาเสียค่าเดินบนสะพานนะคะบนสะพานก็ค่าเสียสตังค์เหมือนกันนะน่าจะคนละ500เยนประมาณนี้คือถ้าเทียบกับนั่งเรือมันก็ถูกกว่าแต่ว่านั่งเรือมันก็ได้อารมณ์แบบใกล้ชิดกว่าอีกแบบนึงแล้วแต่สะดวกเพราะตอนนี้อ่ะต่อให้เราแบบเรามาเดินตอนนี้แต่ว่ามันผ่านช่วงเวลาของกระแสน้ำที่ว่ามันหมุนเลยเวลานั้นไปแล้วนี่ไงสะพานเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนู้นแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ลงมันจะเดินข้างใต้สะพานเนี่ยได้แล้วมันก็จะแบบอันนี้ที่ดูในรูปเมื่อกี้คือมันจะมีกระจกให้แล้วก็เรามองข้างล่างได้นะคะมันก็ดูเหมือนจะยังมีอยู่นิดๆเลยเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงพีคแค่นั้นเองเดี๋ยวไปดูมาถึงตรงนี้ละอะไรคะここでここで渦間道ってこちらここは記念館になりますあ、そうなの、はい、どっから行くの橋の下ですね、その下の道を渡ってくださいチケットはそっちそうですここ、あれあれろ、パパ。ミュージアム。あ、ミュージアム。あ、ピッ。ピッピッタパン、なんとんぱい。どんどんもんだいべり。แล้ว、スーツは、ผู้ใหญ่510。เด็ก、ลูกเรายังเป็นประถมอยู่260。เมื่อกี้เห็นเวลาเขาบอกว่าถ้าไม่เกิน 11:40 ก็น่าจะยังดูได้อยู่ไปดูกันหล่อจังเลยมีอายน้องจะหักลูกเอ้ยโอจะบอกว่าถ้าคนกลัวความสูงนี่มาไม่ได้นะเนี่ยคนกลัวความสูงนี่ไม่ได้นะไม่รอดช็อกแน่เพราะมันอย่างนี้เลยอ่ะมันสูงอ่ะโอทางที่ทอดยาวเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้นะมันเป็นน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เวลาเกิดกระแสน้ำเขาเรียกอะไรนะกระแสน้ำมันขึ้นลงอะเวลาพระจันทร์มันหมุนรอบโลกเราใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงอย่างรวดเร็วแบบขึ้นลงแล้วเร็วมันก็เลยเกิดน้ำหมุนขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็น
ที่มันแคบอะค่ะระหว่างฝั่งโทโฮคุเอ้ยฝั่งเนี้ยโทโคชิมะกับอีกฝั่งนึงอะมันเป็นที่ที่มันแคบมันก็เลยแบบว่าจะค่อนข้างมีน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็วนๆโหวะน่ากลัวกระโดดแล้วหล่นลงไปนะลูกเก็บขึ้นมาไม่ได้ว่ายน้ำขึ้นมาเองนั่นแหละน้ำมันก็เลยจะหมดแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาเฉพาะของเขาว่าวันไหนที่น้ำมันขึ้นลงเร็วอย่างเมื่อกี้ที่เราไปก็คือช่วงเวลาที่พีคที่สุดก็คือ 9:40 หลังจากนั้นก็จะเนี่ย 9:40 ถึง 11:40 9:40 ก็คือพีคสุดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบ้างอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะและช่วงที่ว่าดูดีที่สุดหมายถึงว่าเวอร์พูลอ่ะไอตัวน้ำวนน่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยดีช่วงพีคของมันก็คือช่วงซากุระแล้วก็ช่วงอะไรวะช่วงใบไม้ร่วงอะค่ะซากุระกับใบไม้ร่วงคือจะพีคสุดส่วนหน้าหนาวอย่างเนี้ยตอนเรามาหน้าหนาวใช่ไหมมันก็ดูได้แต่ว่ามันไม่ใหญ่เขาเรียกอะไรวงน้ำวนมันนะคะมันมีขนาดไม่ค่อยใหญ่แต่ก็เห็นนะจะว่าไปฉันก็แฮปปี้อยู่นะเออแต่วันนี้อากาศคือดีมากจริงรู้สึกดีที่ได้มาเราอะตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นกว่าลูกอะทุกทริปอะเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้ลูกฉันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คนที่ตื่นเต้นคือแม่ป่ะป่ะเดินไม่ถึงที่ใจเต็มหนาวลมเย็นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่คลาสซูมเดไหนคลาสคลาสนกเหรอเราไปดูตรงนู้นสิตรงนี้ไม่เห็นนะตรงนี้ไม่เห็นนะตรงนู้นเห็นไหมนิดนึงวะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะใส่มันเลยช่วงพีคไปแล้วจริงแบบมันเลยช่วงพีคไปแล้วอะอันนี้มันแบบหมุนเนาะดูน้ำดิหมุนก้อนเล็กๆทีเดียวเองพอมันเลยช่วงพีคไปแล้วช่วงพีก็คือตอนที่เราพาทุกคนไปดูในเรือเมื่อกี้แหละเออมันน้อยละตอนแรกมันจะเยอะนั่นไงอ๋อมันก็ยังมีอยู่แหละแต่มันจะแบบว่าเล็กๆหน่อยเออเนี่ยเห็นเลยนะว่ามันแบบเออนั่นไงยังมีอยู่จะเห็นเป็นสายน้ำเลยอ่ะเป็นสายแบบตรงเนี้ยมันเป็นสายแบบสายของกระแสน้ำที่มันเปลี่ยนอ่ะดูดิสังเกตดูดิเนี่ยยาวไปถึงตรงโน้นเลยแบบเป็นเส้นเลยอ่ะดูตรงนี้แล้วมันเห็นอะไรเนี่ยเห็นมีโขดหินอะไรอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไอ้ตัดสินใจนะมองไปสินใจนะเก่งเดินไม่กลัวลูกใช่โอ้นั่นแหละขึ้นตรงนั้นเลยมันทำให้เกิดน้ำวนเกี่ยวเพราะมันแคบแล้วมันก็เลยไปหมุนอยู่ตรงนู้นไปหมุนอยู่ตรงนู้นกลับค่ะมาดูเท่านี้แล้วก็กลับกันนี่ไงค่ะสาเหตุที่มันเกิดเพราะอะไรเป็นอย่างนี้เองนี่ไงจริงด้วยมันมีแบบหินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างมันก็เลยน้ำวนอย่างเงี้ยมันก็ขี่ฮะโคโก้ขี่เป็นนี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วสะพานอยู่ตรงไหนที่เราอยู่ตรงเนี้ยโคโก้อ๋อแล้วมันก็หมุนอย่างงี้มาแบบเนี้ยเหรอหมุนอย่างเงี้ยเหรออ๋อพ่อก็ตอนนี้เรามาถึงร้านรามเมงแล้วโทคุชิมะรามเมงโทคุชิมะรามเมงขึ้นชื่อมันจะใส่ไข่แล้วก็มีหมูเค็มๆด้วยนะเห็นเขาว่าเดี๋ยวเราไปลองกินดูอันนี้ร้านที่มาชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้คูดิชื่อร้านคูดิใช่ค
คือดูมาจากใน Google Map อะว่าเออมันก็เรตติ้งรีวิวดีอะไรเงี้ยก็เลยแวะมาตอนแรกจะไปอีกร้านนึงนะรีวิวดีกว่านี้แต่ว่ามันปิดวันนี้วันที่4อาจจะแบบปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองลงไปดูมีเมนูให้เลือกเราว่าเราจะกินแบบเอาอันไหนดีมันมาเอาที่มีหมูด้วยแต่ละちょっと増やす不加ちゃんさなくていい普通普通である普通であるうんうんじゃあ兄の兄の普通パパは卵これとあと卵あ卵ママも卵これが3つだこれがうんで肉がいらないからエリナはだからこれของเราจะเป็นหมูแบบหมูชาชูนะแต่ว่าของพี่เราเข็มจะเป็นหมูแบบหมู3ชั้นของพี่เราเข็มร้อนค่ะร้อนค่ะนี่คนนี้ชอบกินราเมงที่สุดน้องกายเป็นไงบ้างเอากินหอมก่อนเลยเมนร้อนนะไม่อร่อยไหมอร่อยเนาะหมูโอ้ยชี้ยังไงอาจิกาคุยอาจิกาคุยรสชาติหมูเข้มข้นกินมากน้อยเขาไม่มีช้อนนะอันนี้นี่นะมีช้อนชิมซุปก่อนไม่เหมือนแถวบ้านเราเหมือนแบบมีโชยุเหมือนซีอิ๊วดำเหมือนใส่ซีอิ๊วดำเส้นเล็กๆอร่อยเนาะชอบกินเส้นเล็กๆเนาะเอาเค็มจริงด้วยดันส์ว่ามีสิ้นใกล้หมูเค็มจริงด้วยไข่ต้องสักแยกนะโอ้หมูเค็มหมูอยากกินข้าวเลยอยากกินข้าวขาวขาวลองกินไข่ก่อนไข่ต้องซื้อแยกร้อยเยนขาดเลยหมูเค็มมากหมดแล้วちょっと待って。気持ち悪い。気持ち悪い。これ臭い。
ี่อยู่อร่อยอร่อยรีวิวก็คืออร่อยเข้มข้นหมูเค็มต้องมีข้าวด้วยไหมอยากกินข้าวสีขาวๆแล้วก็ถ้าคนที่มาที่นี่นะคะก็อยากให้ทดลองดูแล้วถ้ามาถึงก็อยากให้ลองกินดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงจากนี้เดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปพักร่างก่อนแล้วก็ตอนกลางคืนจะขับรถขึ้นไปบนเขาไปดูวิวโกเบจากข้างบนเขาแล้วก็กลับมาข้างล่างเพื่อจะมากินเนื้อโกเบมาถึงโกเบเราจะต้องกินเนื้อเราไม่กินเนื้อไม่ได้ไหมอ่ะกลับไปพักก่อน